โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมิตรนักเล่นเกมฟรีบาร์ทุกท่านนะครับวันนี้บอกเลยว่าเราจะมากระชับมิตรเป็นการวอร์แคนสเตมเมอร์นะครับสำหรับ EP ที่1นะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่กับทีมเดียวกับพี่กายนะครับ RIP นะครับบอกเลยว่าสเตมเมอร์ตึงๆเยอะนะครับแบบพี่ที่รู้จักเนาะผมก็อยู่กับตี้แบบพี่กายนะครับแบบตี้ตึงนะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยก็เจอแคนคงแคนเอสอะไรนะครับเต็มไปหมดอ่ะบอกเลยเออเนี่ยดูเดี๋ยวครับมีทั้งแคนแปมวัดดวงนะครับมีแท้งของพี่บิกิพีเอสนะครับนี่แล้วก็ยังมีแบบว่าแคนเซอร์ของสำนักหมีนะครับมีเยอะมากครับสำหรับแคนเนาะก็คือบอกเลยว่า EP แรกนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดนะฮะบอกเลยว่าถ้าได้ลงสนามนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเกมที่1กันดีกว่านะครับนะก็น่าจะครบกันแล้วนะครับน่าจะกดกันแล้วนะทุกคนก็โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับรายเครื่องบินแล้วนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะเราจะมาลงสำหรับลงเกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อเราจะมาลงหอดูดาวนะครับบอกเลยว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือมีตีหรือเปล่าครับบอกเลยว่าถ้าลงนี่บอกเลยว่าต้องงัดป่ะทุกคนจริงต้องงัดจริงๆป่ะครับบอกเลยว่าได้นัวแน่นอนนะครับนะบอกเลยว่าได้นัวนะฮะงานนัวนี่ผมชอบนะครับเกมนัวนี่บอกเลยว่ามันนะฮะเกมไหนไม่บวกนี่คือไม่ใช่ผมนะฮะก็คลิปนี้อาจจะแบบบอกเลยว่าเป็นการแข่งที่แบบว่าผมอัดไว้คือแบบว่าคือไม่ต้องเอามาลงอะครับเพราะมันมันจริงนะฮะสำหรับเวลาสตรีมเมอร์มันเจอกันเนาะทุกคนโอเคครับก็ลงหอดูดาวนะครับเพื่องัดนะครับแต่ผมมันไม่รู้ว่าอาจจะเหมือนจะมีตี้หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับเออนะฮะก็เก็บวงเก็บปืนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็แยกกันฟาร์มนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าได้ปืนกลก่อนที่ผมบอกเลยผมใส่นะฮะโอเคตอนนี้เหมือนเพื่อนจะปะทะกันอยู่เนาะก็โอเคนะเราก็ได้ปืนชาร์จแล้วก็ปืนไกลนะครับแต่ว่าได้เกาะไปด้วยเนาะจริงๆก็พร้อมบวกนะทุกคนเออนะโอเคเพื่อนเราก็นะครับพี่กายก็ไปแล้วนะครับคนแรกเนาะก็เหลือ3คนนะครับเรามาดูว่าฝั่งตรงข้ามน่ะจะเหลือกี่คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะเออบอกเลยว่าเกมเดือดเกมตึงแน่นอนครับเออสังเกตไหมศัตรูอยู่ข้างหน้า2คนนะฮะมีชุดกากีกับไซตามะนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเปิดยากอยู่นะครับเหมือนว่าทำเลเขาจะดีกว่าเรานะครับแต่ว่าเราต้องรอให้เขาแบบว่าดันมาเนาะเออเราถึงจะแบบสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็มีนะครับพี่ก็รอยืนอยู่นะครับดักเหมือนกันนะครับเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังจ้ำจ้ำมองมองอยู่นะครับก็คือเหมือนเสียทีมเราเสียไปคนนึงอ่ะง่ายมันเล่นยากนะฮะบอกตามตรงมันเล่นยากจัดนะฮะนะทีมนู้นก็ชุดเขียวเลยเนาะมาทีมเขียวเลยบอกเลยว่าเด่นเด่นเลยบอกเลยว่างานนัวแน่นอนฮะบอกเลยว่ายังไงฮะแต่มันแบบว่าคือมันต้องกอนะครับไม่ไหวเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ขยับมาอีกมุมนึงนะฮะเรียกได้ว่าเราทําการบีบนะฮะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามไปหรือยังนะครับแต่ว่าเราก็วิ่งหานะครับเรียกว่าวิ่งหาก่อนนะเก็บคงเก็บของเก็บอะไรไปก่อนนะฮะตอนนี้เหมือนศัตรูน่าจะเขาน่าจะฟาร์มแล้วเขาก็น่าจะทิ้งไปนะฮะน่าจะฟาร์มแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ของเขานะฮะเออไม่รู้ไปแบบไหนเหมือนกันนะฮะผมก็รออยู่นะฮะโอเคนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราก็มาเรียกว่าย้ายมาเล่นที่ลานเครื่องบินนะฮะบอกเลยว่ามันเข้าวงนิดนึงเนาะถ้าเข้าวงแรกเราจะได้ไม่วิ่งเหนื่อยนะครับก็ต้องมาฟาร์มเมืองอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเมืองนั้นมันแบบว่าของแบบไม่ค่อยดีอ่ะเนาะเออก็ต้องไปฟาร์มเมืองอื่นบ้างนะครับแหมไม่ไหวบอกเลยว่ายังไงฮะเหมือนจะฟาร์มสบายนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีใครวุ่นวายกับเรานะครับเออนะฮะฟาร์มปกติเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในหอนาฬิกานะครับผมจากนั้นเราก็เข้าหอนาฬิกาวิ่งฟาร์มไปทั่วนะครับเพราะว่าเราได้เครื่องกดวงนะครับเข้าวงที่2นะบอกเลยว่าวงที่2เนี่ยผมมองว่าหอคอยเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะครับคือมันมีโอกาสที่จะบีบหอคอยค่อนข้างที่จะสูงเนาะเราก็พยายามหาตำแหน่งเนาะแต่จะไม่ผิดว่าเกมนี้เกมแรกเหมือนผมจะเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับเหมือนผมจะหลุดไปกลางคันเนาะเอออยู่ดีก็หลุดไปแบบไปงงๆอ่ะฮะทุกคนนะคือเกมแรกผมค้างอันนี้ผมงงมากครับตอนนี้ก็คือเข้าดิสอะไรกันอยู่นะครับคือเซ็งมากครับทุกคนสำหรับเกมแรกเนาะโอ้โหเหมือนแบบว่าคือเหมือนเกมแรกไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ตายไปเลย